เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ13นะคะทุกคน which choice most effectively combines the two sentences at the underlined portion เขาถามว่าช้อยไหนใช่ไหมคะที่ทำไมเอ่ยทุกคนที่เป็น most effectively combines combines เนี่ยคือการรวมถูกต้องไหมคะรวม2ประโยคเข้าด้วยกันเนาะทีนี้เรามาดูกัน2ประโยคคือประโยคไหนกับประโยคไหนคะทุกคนข้อ13ก็ต้องเป็นตรงนี้ถูกต้องไหมเอ่ยอันนี้นะคะแป๊บนะชึบ1ประโยคถูกต้องไหมคะเพราะว่ามี full stop เนาะแล้วก็อีก1ประโยคก็คือประโยคนี้นั่นเองถูกต้องไหมเอ่ยเขาถามว่าช้อยไหนนะคะที่เอา2ประโยคนี้มารวมกันได้ most effectively ที่สุดถูกต้องไหมคะแล้วได้แบบดีที่สุดถูกต้องไหมคะความหมายต้องถูกแกรมม่าต้องถูกนะคะทุกคนแล้วก็ต้องมีเรื่องอะไรคะทุกคนที่เขาจะชอบวัดเราต้องดูมีนิ่งใช่ไหมคะดูแกรมม่าถูกต้องไหมคะว่าถูกต้องไหมตามหลักไหมแล้วก็ต้องดูความเวิร์ดที่แน่ถูกต้องไหมคะเราต้องเลือกช้อยที่มัน precise นะคะเลือกช้อยที่มันกระชับเนาะแล้วก็ช้อยที่มัน wordiness เนี่ยช้อยที่มัน wordy เนี่ยทำไมคะทุกคนใช้คำฟุ่มเฟือยเนี่ยเราจะไม่เลือกนะคะทุกคนเราต้องเลือกช้อยที่มันกระชับได้ใจความนะคะแล้วก็ถูก grammar นะทีนี้เรามาดูก่อนประโยคเขาบอกว่า typically the ice sheet นะคะ begins to show the evidence of thawing in late summerโดยปกติแล้วเนี่ยแผ่นน้ำแข็งนะคะจะตอแปลว่าอะไรคะทุกคนตอแปลว่าละลายนะคะทุกคนจะละลายในช่วง late summer this follows several weeks of higher temperature ซึ่งทำไมคะ this follows several weeks of high temperature ช่วงหลายอาทิตย์เนี้ยช่วงหลังจากนั้นใช่ไหมคะหลังจากที่มันเริ่มละลายเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะหลายๆอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงถูกต้องใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มละลายไปเรื่อยๆนั่นเองทุกคนทีนี้เราต้องเลือกช้อยไหนเอ่ยทุกคนดูดีๆนะคะมี4ช้อยเนาะ A B C D นะคะช้อย A บอกว่า summer แล้วก็ comma following ถูกต้องไหมคะทุกคนเปลี่ยนจาก this follows นะคะเป็น comma แล้วก็ following ใช้ B บอกว่า comma and comma following comma and แล้วก็มีคำว่า this thawing ถูกต้องไหมเอ่ย this thawing แล้วก็เป็น follows อันที่3ไม่ใช่อันที่3ก็ใช้ C นะคะ comma and แล้วก็อันนี้ this อันนี้ such ถูกต้องไหมคะ such following นะคะ follows ช้อย D ตอบว่า and this evidence follows ช้อยไหนคะทุกคนตัดช้อยแรกเลยผิดแน่นอนนะคะช้อยไหนเอ่ยทุกคนช้อยไหนที่ผิดแน่นอนนะคะผิดหลักแกรมม่าเลยนะไม่ต้องดู meaning อะไรเลยนะความหมายจะดูสวยดูดีขนาดไหนแต่ว่ามันผิดหลักแกรมม่า ก็คือผิดนะคะทุกคนช้อยไหนคะช้อย D dog ถูกต้องไหมคะทุกคนดูนะ and evidence เป็น subject follows เป็น verb ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็น subject กับ verb เหมือนกันถูกต้องไหมคะใช้ and เชื่อมไม่ได้เนาะต้องเป็นแบบช้อย B หรือไม่ก็ช้อย C ใช่ไหมคะที่เป็น comma แล้วก็ and ถูกต้องไหมคะที่เราเคยเรียนคำว่า fanboy นะคะทุกคนตรงนี้เนาะfor and no but or yet so นะคะอยู่หลังคอมม่าเนาะเอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นช้อย D เนี่ยผิดแน่เอาอยู่ดีๆเอา and มาเชื่อมประโยคนะคะ
ทีนี้เรามี be boy นะคะ and this starving see cap บอกว่า and such starving follows ใช้ a นะคะบอกว่า comma แล้วก็ following เลยใช้ไหนเอ่ยทุกคนที่แบบควรตัดทุกคนสังเกตนะคะตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็น summer แล้วก็ full stop แล้วก็ this follow ถูกต้องไหมเอ่ยทุกคนสังเกตดีๆนะทุกคนว่าตรงนี้นะคะกับ2ช้อยนี้นะคะอันไหนสั้นกว่าคะทุกคนอันไหนสั้นสุดแบบเดิมถูกต้องไหมคะแบบเดิมเนี่ยสั้นกว่าช้อย B ช้อย C นะคะทุกคนปกติเวลาเรา combine sentences เนี่ยเวลาเรารวมประโยคนะคะเราจะต้องรวมให้มัน precise ถูกต้องไหมคะให้มันสั้นที่มันกระชับถูกต้องไหมถ้าช้อยไหนนะคะที่มันรวมปุ๊บแล้วที่รวมปุ๊บแล้วมันยาวกว่าเดิมเนี่ยช้อยนั้นมักจะผิดนะคะทุกคนถ้ามันรวมกันแล้วมันยาวกว่าเดิมเนี่ยผิดโอกาสผิดนี่ 95% เลยนะคะจะพูด90แหม95แล้วกันจะพูดว่า99ก็กลัวนะคะกลัวว่าแบบทุกคนจะเจออะไรอย่างนี้แต่ว่าโอกาสผิดสูงมากนะคะยกเว้นช้อยอื่นเนี่ยมันสั้นแต่มันผิดหลักแกรมมาอย่างเงี้ยก็แล้วเหลือแค่ช้อยยาวเงี้ยก็ถึงจะเป็นคำตอบใช่ไหมคะแต่ว่าในปกติแล้วเนี่ยช้อยที่มันยาวนะคะกว่าตัวตั้งต้นเนี่ยทุกคนอันนี้ก็คือตัวตั้งต้นถูกต้องไหมอันที่มันยาวกว่าเนี่ยมักจะผิดเสมอเลยนะคะเพราะว่า SAT นะคะเขาจะเน้นความสร้างความกระชับนะคะทุกคนโดยเฉพาะเมื่อเขาให้ combine sentence เนี่ยช้อยไหนที่สั้นกระชับสุดนะคะมักจะเป็นคำตอบนะแต่ว่าต้องอย่าลืมเช็คนะทุกคนว่ามันเป็น grammar ที่ถูกแล้วก็เป็นความหมายที่ถูกด้วยนะไม่ใช่แค่เห็นสั้นสุดปุ๊บตอบเลยนะคะเหมือนถ้าเป็นข้อสอบไทยเราก็จะเลือกช้อยที่ทำไมคะช้อยที่ยาวที่สุดถูกต้องไหมแหมช้อยนี้ยาวสุดตอบดีกว่านะคะถ้า SAT เนี่ยช้อยนี้สั้นสุดเฮ้ยตอบดีกว่าใช่ไหมคะส่วนมากอ่ะมันก็จะเป็นคำตอบนะคะทุกคนแต่ว่าอย่าลืม2ตัวนี้นะคะทุกคนดูช้อยสั้นสุดก่อนเลยทุกคนถูกไหม grammar meaning แล้วถ้ามันถูกนะคะก็เป็นคำตอบเลยนะคะทุกคนซึ่งข้อนี้เนี่ยมันก็ถูกนะคะช้อย A นี่แหละค่ะทุกคนที่เป็นคำตอบนะคะ comma แล้วก็ following การที่มันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นอะไรเอ่ยทุกคนมันเป็นรูปย่อใช่ไหมคะแสดงว่าตัวนี้นะคะมันใช้ประธานตัวเดียวกับประโยคข้างหน้าถูกต้องไหมคะแล้วมันก็เป็น active voice นะคะใครอยากให้สอนเรื่องนี้เพิ่มเนี่ยสามารถแจ้งได้ในคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนจะสอนให้แบบละเอียดให้แบบละเอียดสุดๆไปเลยนะคะตรงนี้นะก็เป็น summer comma แล้วก็ following ได้เลยนะคะทุกคนช้อย B กับ C เนี่ยยาวมากมี this starving such starving อะไรใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยมันก็สั้นกว่าอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดแน่นอนนะคะเรียบร้อยนะทุกคนข้อ13นะคะดูดีๆนะเวลาเขาให้ combine นะคะอย่าลืมว่าเราต้องดูอยู่3เรื่องนะคะทุกคนว่ามัน wordy ไหมเช่นการใช้คำซ้ำการพูดวนเวอร์ไปมานะคะจะผิดเลยนะคะทุกคนต้อง precise ต้องกระชับนะคะ grammar ถูก meaning ถูกเป๊ะเลยนะคะเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นข้อ13นะคะทุกคนตอบช้อย A and ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ